กรมควบคุมมลพิษครับได้ออกประกาศช่วงเวลาห้ามเผาโดยเด็ดขาดนะครับในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือประจำปี2,562ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน2,562นะครับซึ่งข้อห้ามนี้นะครับประกอบไปด้วยการงดเว้นการเผาป่าการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเผาขยะ เผาว่าจะเพื่อริมทางและเผาในพื้นที่โล่งแจ้งทุกกรณีโดยเด็ดขาดนะครับ9จังหวัดที่ว่าเนี่ยประกอบไปด้วยจังหวัดอะไรบ้างก็ได้แก่ลำปางเชียงรายน,าน่านแพร่พะเยาแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนและจังหวัดตากนะครับซึ่งจะเฝ้าระวังใน4พื้นที่ประกอบไปด้วยพื้นที่ป่าพื้นที่เกษตรพื้นที่ชุมชนและก็พื้นที่ริมทางหลวงนะครับ นอกจากยนี้นะครับได้มีการขอให้ทุกจังหวัดนั้นเฝ้าระวังและดับไฟอย่างเข้มงวดนะครับเนื่องจากว่ามีจุดความร้อนกระจายอยู่ในหลายจังหวัดควบคู่กับคําชี้แจงนะครับทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์และการปฏิบัติตนเองที่ถูกต้องเพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อสุขภาพนะครับขณะที่ประชาชนทั่วไปเองยังสามารถทํากิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติยกเว้นคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จําเป็นต้องเฝ้าระวังเรื่องของสุขภาพ หากออกไปกลางแจ้งแล้วพบว่ามีอาการไอาอาการหายใจลําบากหรือว่าระคายเคืองตาเนี่ยนะครับควรลดระยะเวลาในการทํากิจกรรมกลางแจ้งโดยเฉพาะในเด็กคนชาราและก็หญิงมีครรภ์รวมไปถึงผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยนะครับทางนี้หากมีผู้ฝ่าฝืนคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเรื่องของการเผาเนี่ยนะครับจะมีความผิดทางอาญาโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกิน2,000บาทหรือว่าทั้งจําทั้งปรับนะครับ